เรื่องในพื้นที่เนี่ยเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมาทุกปีนะคะนําไปสู่เรื่องของการขอความร่วมมือก่อนที่จะประกาศห้ามเผาค่ะแต่ในช่วงการขอความร่วมมือเนี่ยมันเป็นปัญหาอยู่พอสมควรอย่างเช่นพื้นที่จังหวัดเลยซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมประเภทอ้อยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเกษตรกร,รเขาก็ชิงเผาก่อนการประกาศค่ะก็เลยทําให้ค่าฝุ่นพุ่งทะลุเลยทีเดียวค่ะพีเอ็มสที่เทศบาลเมืองเลยอ,อยู่ที่77ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเด็กคนชาราหญิงมีคันผู้ป่วยในกลุ่มโรคทางเดินหายใจล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบค่ะชาวบ้านบอกว่าช่วงเช้าๆเนี่ยมันจะมีทั้งหมอกทั้งฝุ่นควันแต่แสบจมูก จะเป็นแบบนี้ในช่วงฤดูแล้งของทุกปีซึ่งเกษตรกรในพื้นที่บางส่วนยังคงลักลอบเผาอ้อยอยู่ฤดูการเปิดหีบอ้อยเนี่ยบางครั้งจะเห็นว่ามีเศษฝุ่นสีดำกระจายลงมาในชุมชนนะคะชาวบ,บ้านเขาก็เดือดร้อนก็อยากจะให้หน่วยงานรัฐควบคุมการลักลอบเผาให้ได้อย่างจริงจังค่ะ